ลับที่จะปลุกให้สาวๆอยากโดนกินตับสวัสดีค่ะบทความนี้ได้นำมาจากนิตยสาร FHM Thailand พูดถึงความต้องการทางเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบเลยว่าผู้หญิงนั้นจะมีความต้องการทางเพศต่างจากผู้ชายแต่อารมณ์หรือสภาวะใดกันล่ะที่กระตุ้นให้พวกเธออยากโดนกินตับพร้อมที่จะไขความลับกันหรือยังเอ่ยไปกันเลยค่ะอันดับ10เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้หญิงหลายท่านจะมีอารมณ์เป็นอย่างมากเมื่อกำลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่กับงานอดิเรกเมื่อเธอมีความคิดสร้างสรรค์จะปลุกพลังอยากลิ้มลองของแปลกๆใหม่ๆและสาวอาร์ตเท่ๆนี่แหละเข้าขาย Wi-Fi ไม่ใช่เล่นเลยนะคะตัวอย่างเช่นฉากปั้นหม้อในตำนานจากภาพยนตร์เรื่อง Ghostที่ไม่คิดว่าจะทำออกมาได้โรแมนติกซาบซึ้งตรึงใจได้ขนาดนี้เพราะแค่การนั่งปั้นหม้อของเดบี้มัวร์ก็ทำเอาหลายๆท่านจินตนาการไปไกลแถมยังมีผู้ชายมาประกบหลังเท่านั้นแหละภาพการประสานมือของทั้งคู่ก็ทำเอาว่าผิวอย่างบอกไม่ถูกอันดับ9หลังจากทะเลาะกันโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดเธอก็อาจจะง้อคุณด้วยวิธีการนี้ซึ่งอารมณ์ของหล่อนก็จะพุ่งปรี๊ดเวลาที่ได้ปะทะอารมณ์กับคุณแน่นอนว่าในท้ายที่สุดคุณอาจจะยุติข้อขัดแย้งลงได้แต่อารมณ์ที่เดือดปะทุขึ้นมาอาจจะยังอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจปลดปล่อยมันออกมาด้วยวิธีการมีเซ็กส์เพราะด้วยอารมณ์ที่ยังร้อนระอุจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเร่าร้อนและดูเดือดตามไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะออกมาด้วยความยอดเยี่ยมอันดับ8เมื่อพักผ่อนเพียงพอคุณผู้หญิงที่หัวยุ่งทั้งวันจะหวังให้มีอารมณ์นั้นยากมากๆฉะนั้นควรให้เธอได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มยิ่งอยู่ในบรรยากาศสบายๆอะไรๆก็เป็นใจมากขึ้นอันดับ7เมื่ออยู่ห่างกันนานๆจะเจอกันสักครั้งเมื่อเว้นว่างจากกิจกรรมรักไปนานย่อมจะสะสมอารมณ์หวยหาได้เป็นอย่างดีก็เหมือนกับการทานอาหารนะคะถ้าบางครั้งเราทานมากเกินไปก็จะแน่นท้องก็ควรทานแต่พอเหมาะไม่ถี่ไม่บ่อยจนเกินไปค่ะอันดับ6วันที่10ถึง14ของรอบเดือนค่ะก็พูดง่ายๆก่อนมีประจำเดือน1อาทิตย์นั่นเองนะคะในช่วงประมาณวันที่10ถึงวันที่14ของรอบประจำเดือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ตกไข่ของคุณผู้หญิงค่ะธรรมชาติจะทำให้เกิดความต้องการทางเพศในช่วงนี้และธรรมชาติของมนุษย์ก็คือก่อนมีประจำเดือนต้องมีการตกไข่และการตกไข่จะทำให้ฮอร์โมนแสดงความเป็นผู้หญิงส่งออกมาจากต่อมใต้สมองมากที่สุดและแสดงการดึงดูดทางเพศตรงข้ามในการอยากมีเซ็กส์เพราะว่าหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณผู้หญิงปวดระวังโอกาสป่องได้ถึง 80% แต่หลังจากมีประจำเดือนอารมณ์ความต้องการทางเพศก็จะหดหายไปเองอันดับ5เมื่อเห็นดารานักร้องที่เธอชอบแค่ผู้หญิงได้เห็นหน้าดารานักร้องที่เธอชื่นชอบฮอร์โมนเพศหญิงก็พุ่งปรี๊ดยิ่งโชว์กล้ามโชว์ซิกแพคโอ้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะอันดับ4เมื่อดื่มกรึบแอลกอฮอล์พอเป็นกระแสเชื่อกันว่าไวน์หรือแอลกอฮอล์เพียง1แก้วจะเพิ่มความต้องการทางเพศทั้งหญิงและชายแต่ก็ควรจะระมัดระวังอย่าดริ้งจนหนักเกินไปจนผีลำยองเข้าสิงมิฉะนั้นความเร่าร้อนของอารมณ์ทางเพศที่อยากจะให้ลุกโชนอาจกลับกลายเป็นดักความต้องการทางเพศอย่างน่าอนาถใจไปซะอย่างนั้นอันดับ3เมื่ออยู่ในบรรยากาศดีๆถ้าบ้านมีเสียงโครงครามเสียงร้องไห้ทะเลาะ กันของลูกหลานอารมณ์ทางเพศของคุณผู้หญิงก็จะพลอยหดหายวาระที่สำคัญเช่นวันวาเลนไทน์วันขึ้นปีใหม่วันลอยกระทงหรือโอกาสพิเศษต่างๆในบรรยากาศที่โรแมนติกจะช่วยสร้างอารมณ์อย่างว่าได้เป็นอย่างดีค่ะอันดับ2เมื่อรู้ว่ามีคู่แข่งหากท่านชายมีสาวอื่นมาทำอีอ๋อใส่ฝ่ายหญิงก็มักจะส่งสัญญาณเตือนว่านี่นายมีฉันอยู่แล้วนะ
ฉันมีดีกว่าตั้งเยอะเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นบุญตาแต่ก็อย่าอีออมากจนเกินไปนะครับเพราะแทนที่จะเพิ่มความรู้สึกอยากเอาชนะฝ่ายชายอาจจะต้องถึงกับหัวร้างข้างแตกก็เป็นได้อันดับ1เมื่อเธอมีความสุขไม่ว่าจะถูกหวยรวยโบนัสสำเร็จในการงานได้เดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณผู้หญิงรู้สึกมีความสุขก็จะมีเอี่ยวกับอารมณ์ความต้องการมากขึ้นไปด้วยค่ะค่ะและนี่คือ10ความลับที่จะปลุกให้สาวๆอยากโดนกินตับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องให้ถูกวัยถูกเวลาถูกกาลเทศะและถูกสถานที่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก fhm.in.th ค่ะฝากสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือว่าตำนานต่างๆนะคะขอแนะนำช่องคอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่านะคะซึ่งจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ้อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ